วันนี้วันอังคารที่12ครับมาดูมีคนถามมาอันนี้ส่วนใหญ่เป็นคนมีคนถามมาทั้งนั้นนะครับโอเคพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเดี๋ยวดูเจมทีกับเจมาร์ทนะครับมาดูเจมทีแล้วกันเจมทีเนี่ยนะครับจริงๆเจมทีดูดีกว่าเจมาร์ทเยอะนะแล้วผมก็ชอบโมเดลของเขานะครับส่วนเจมาร์ทผมเฉยๆมากเลยไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นนะเดี๋ยวดูการ์ดนะครับเคยบอกไปหลายทีแล้วว่าเจมาร์ทถ้าจะเล่นผมว่าให้เล่นเจมทีกว่าก่อนให้ดูเจมทีนะครับเพราะอะไรดูนะครับตรงนี้เจมทียังไม่หลุดนะครับติ่งเนี้ยยังไม่หลุดเดี๋ยวคุณลองมาดูเจมาร์ทนะครับชัดเจนแล้วว่าเรียบร้อยแล้วแล้วจะเรามาเดากันว่าเจมทีจะลงอีกหลุดนี้หรือเปล่าถ้าหลุดไปนะครับอาจจะเจอที่61หรือจะไปนี่เลยนะครับ40กว่าถ้าหนักๆนะครับถ้าหลุดไป57เนี่ยแค่ประมาณ9บาทอาจจะลงไปถึง40กว่าอันนี้เรารอแล้วผมว่าถามว่าถ้าจะรับอ่ะมีคนถามรับได้ไหมผมว่ามันก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับถ้ามันหลุดแล้วมันไปเลยแต่ใน2ชั่วโมงเนี่ยดูมันจะเด้งนะแต่เดี๋ยวให้ดูในวีคแล้วกัน2ชั่วโมงเนี่ยเด้งได้แต่ผมคิดว่าไม่น่าเกินนี้นะครับ70เดี๋ยวขอไปดูวีคโอ้ยวีคเนี่ยหลุดไปผมว่าไม่น่ารอดนะผมว่าตรงนี้เอาอยู่หรือเปล่าเนี่ยถ้าดูจากวีคเนี่ยยังลงไม่สุดนะครับผมว่าอย่าเพิ่งรับเลยนะรอให้มันเสด็จน้ำกว่านี้มันอาจจะไม่ลงก็ได้แต่ถ้าเป็นผมไม่เอาแล้วกันมาดูเจมาร์ทนี่นะครับเจมาร์ทเนี่ยตรงนี้นะครับเคยบอกไปแล้วนะหลุดเนี่ยเราไม่ยุ่งนะตั้งแต่ตรงนี้51ตอนนี้เท่าไหร่ละ6บาท7บาทแล้วนะครับรูปร่างนะคล้ายๆกันแต่พี่แล้วมันหลุดติ่งมาแล้วอย่างนี้เป็นไงเออก็พร้อมเด้งแต่ถ้าเป็นผมมันก็พร้อมเต็มที่แต่มันเสี่ยงนะครับเพราะในเดย์มันก็ยังลงได้สักนิดนึงเนี่ยขอดูวิกยังไม่โชยผมก็นึกว่าวิกถึงไหนนะตัวเนี้ยไอ้พวกเนี้ยผมไม่มีนะครับตอนเนี้ยผมก็เลยไม่วิกผมไม่ทราบว่าแต่ตัวทุกวันที่พูดพวกบ้านปูพวกอะไรเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าวิกมันอยู่จุดไหนใกล้จบลังใกล้ขาขึ้นใกล้จบไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังลงมามากกว่าลงมา3แท่งเท่านั้นเอง 3-4 แท่งผมว่ายังอีกยาวไกลนะครับถึงแม้เดย์จะเด้งได้ถ้าจะรับเหรอถ้าจะเทียบนะครับตอนนี้โอเคตัวนี้มันลงมาเยอะมันเป็นขาลงชัดเจนคุณอาจจะรับตัวนี้ผมว่าอาจจะเด้งก่อนนะแต่ต้องมีข้อแม้นะครับถ้า JMT มันเป็นขาลงนะถ้าหลุดตรงนี้เมื่อไหร่อาทิตย์หน้าเนี่ยไม่ใช่อาทิตย์นี้2วันเนี่ยวันพฤหัสศุกร์ปิดต่ำกว่า 66.5 เนี่ยผมว่าไม่ดีแล้วแหละแต่จำนะครับมันถึงแม้จะ 66.5 มันโมเมนตัมยังไม่มามันระหว่างทางมันอาจจะเด้งกลับไปได้แรงได้แต่ถ้าสมมติอันนี้เป็นขาลงเหมือนกันนะครับคุณกลับไปชิปไปเจมาร์ดีกว่ามันจะเด้งแรงกว่าอาจจะเด้งแรงกว่านะครับเพราะว่ามันลงมาก่อนแต่มันได้ความว่ามันจะเด้งได้มากกว่านะมันอาจจะถึงเวลาถ้ามันกลับตัวนึกออกไหมครับแต่ถ้ามันไม่กลับก็เจมาร์ดีกว่าเพราะตอนนี้เจมาร์ทยังไม่ได้เป็นขาลงในวีคนะครับกำลังจะเป็นมาดู TTB แล้วกันก็ถือว่าผมว่ายังไม่ต้องรับอ่ะ TTB ตรงนี้นะครับเนี่ยหลุดไปแล้วนะครับก็เราก็ไม่เอาถามว่าในวีคอันนี้เป็นวีคนะครับอย่างที่ผมบอกตัวเล็กๆอ่ะผมชอบใช้วีคนะครับทางขวามือผมจะไม่ใช่120เพราะว่าค่อนข้างจะเรียกไงเวลามันเปลี่ยนเนี่ยอย่างคุณดูพวก B พวกเนี้ยเปลี่ยนช่องหนึ่งนี่ 3% นะ 3-4% อย่างเงี้ยคือมันใช้ไม่ได้เลยนะครับคุณต้องใช้ไทม์เฟรมใหญ่เข้ามาคู่มาคุมอีกทีนึงอย่างเงี้ยก็ถือว่า2ชั่วโมงก็ใช้ได้ตัวละบาทกว่าแต่ก็ถ้าทางที่ดีใช้วีคดีกว่าวีคเดย์โอเคนะครับมีเหมือนบิวตี้ก็โอเคนะดูเหมือนกับในวีคลงมากองอยู่ข้างล่างแล้วแต่ยังไม่เสด็จน้ำทีนะผมว่าจริงๆเป็นหุ้นที่อันตรายนะบิวตี้อยู่หลังพูดให้ฟังนั้นแต่มันกราฟมันใช้ได้นะในวีคนะครับในวีคในเดย์ไม่ได้เลื่อนในวีคดูเหมือนจะจบแต่ไม่แน่ใจว่าจบอย่างไรเพราะเจ้าของโหดเหลือเกินเล่นขายทิ้งแล้วไปเลยนะเนี่ยดูตรงนี้ไปเราก็ไม่ยุ่งนะครับบาท21ตอนนี้6ตังค์ถามว่าจบอย่างยังนะครับผมยังคิดว่าผมจะบอกให้อย่างนี้แล้วกันถ้าคุณจะเล่นนะครับแบงค์เชื่อผมเถอะผมเคยผ่านมาก่อนทหารไทยเก่าทีแคปนี่เล่นได้นะทีแคปนานปีนึง2 3ครั้งแค่นั้นเองนะครับแต่ตอนนี้ไม่เล่นแล้วผมเล่น KTB เพราะอะไรสมัยก่อนเราคิดว่าราคามันถูกเราจะไม่เล่นตัวใหญ่เราไม่จับ BBL จะไม่จับอะไรเลยนะครับ
แต่พอการเวลาเปลี่ยนเราจะมารู้เลยว่าคุณก็ใช้เงินเท่ากันแต่คุณแสนหนึ่งตัวนี้อาจจะได้แสนหุ้นตัวนั้นอาจจะได้สักพันหุ้นมันก็ใช้เงินเท่ากันนะเราดูปริมาณเงินหรือไปดูจำนวนหุ้นนะเวลามันเหวี่ยงผมว่าไม่ต่างกันหรอกเนี่ยพอเวลาอย่างที่บอกเวลาผ่านไปนะครับมันก็จะผมก็กลับมาดูเอ้ยทำไมเราไม่เล่นตัวนำตลาดสังเกตไหมที่ผมเล่นผมจะเล่นเนี่ยตัวนำนะครับ SCB กับ KBank SCB ไม่ใช่ตัวนำกับ KBank BBL ตอนนี้ก็ดีนะเป็นเบอร์2นะครับผมนะกราฟสวยแต่ผมก็ติดมานานแหละผมเล่น2ตัวนี้แหละ SCB เบครับเบก็เล่นนะปีนึงเล่นที2ปีเล่นทีบางทีก็ปีนึงเล่น2ครั้งแค่นั้นนะเบนานๆทีที่แคปก็เล่นได้นะครับก็ถ้าอยากเล่นเล่นไปนะแต่ผมเชื่อผมไปเล่นตัวใหญ่ๆนะครับอย่างคุณจะเล่นถ่านหินนะจะเล่นดันนาทำไมเล่นเล่นเล่นถ้าดันนามันถ่านหินเพียวๆคุณก็เล่นบ้านปูไม่ดีกันเหรอมันมีหลายธุรกิจนะครับเอาตัวเดียวไปเลยนะครับปิโตเคมีคุณก็เล่น IVL หรือ GC อะไรอย่างเงี้ยนะครับหลุดนี้ไปผมว่ายังไม่จบอาจจะเด้งระหว่างทางได้แต่ผมว่าถ้าเกินเท่านี้เนี่ย122ก็มาคุยกันอีกทีนะครับตัวนี้ก็กราฟผมว่ามันยังสู้ K-Bank ไม่ได้นะครับอันนี้มันลงมานานแล้วนะ SCP ก็ไม่สวยแล้วตอนนี้เชียร์ไม่ค่อยขึ้นนะ SCP มาดูตัวนี้ธานีมาดู2ชั่วโมงแล้วกันอย่าพอให้ดูอารูนีวิกก็ได้นะครับหลังๆก็เนี่ยนี่นะครับดูเหมือนกับจะเด้งนะครับแต่ก็ยังนะธานีเนี่ยถามว่ามันน่าสนใจไหมคนพวกนี้ตัวนี้มันปันผลดีนะผมก็เล่นในกรอบเนี่ยสั้นๆนะครับแต่ก็เวลาเล่นเราก็ดูนี่เฉยๆแล้วเราใช้เดย์ถามว่าเนี่ยคุณสังเกตไหมคุณดูเดย์นะถ้าคุณจับทางถูกไหมมันรูปร่างมันจะคล้ายๆกันเลยนะครับขึ้นกรอบนี้ลงกรอบนี้ประมาณเนี้ยอย่าให้ดูนะกรอบนี่ประมาณ4บาทแล้วข้างบนกรอบบนมันจะอยู่ประมาณ 4.70 เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเล่นไหมตอนแรกเราลงมาเนี่ยผมก็คิดว่าลงมาถึงนะถึงกรอบล่างไม่ถึงนะครับก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้เราก็มารอรับตรงนี้ถ้ามันมาถึงนะครับอย่างเงี้ยก็เด้งอย่างไรมันก็จะได้พอประมาณจากนี่มานี่เท่าไหร่30-40ตังค์นะครับถ้าจากไฮมาเดิมเนี่ยก็ต้อง 70-80 ตังค์แต่จริงความสามารถเราไม่ถึงหรอกเราไม่มีทางแทงถูกหรอกเพราะว่าขายไฮซื้อโลมันไม่ได้นะจริงๆ 30-40 ตังค์40ตังค์ก็ 10% ก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับแต่เวลาคุณเล่นใน2ชั่วโมงคุณจะเห็นชัดกว่านี้นะฮะอาจจะทำกำไรได้มากกว่าอย่างเงี้ยคุณเล่นอย่างเงี้ย1รอบ2รอบ3รอบ4รอบ5รอบ5รอบแต่ใน2ชั่วโมงคุณอาจจะได้สัก15รอบ30 20รอบก็ได้นี่หลุดมาเราไม่เอานะครับผมส่วนตัวผมชอบอ่ะปันผลดีมากเพียงแต่ว่าวอลุ่มมันก็มีโมเดลดิไม่มันก็ไม่ค่อยมีวอลุ่มอะไรมากมายนะดูกรอบเนี่ยผมไม่รู้ดิถ้าจะแช่งจริงนะตอนนี้ไม่มี3บาทอีก80ตังค์นะครับแต่สังเกตไหมที่ผ่านมามันจะไม่ค่อยลงมาเนี่ยในวีคเนี่ยลงมาที่ II 30แต่มีอยู่ไม่กี่ครั้งเองนะครับตรงเนี้ยอันนี้ธรรมชาติของมันนะครับแต่ถ้าลงมาผมว่าหลุดตรงเนี้ยมามันเหมือนเป๋แล้วคุณเหมือนคนโดนหมัดเข้าไปที่หัวมึนแล้วผมว่ามันเริ่มมึนแล้วนะครับอันนี้รอผมว่าอย่างในเดย์พร้อมเด้งแต่ผมว่ายังไม่สวยเท่าไหร่นะครับมาดู TTA อันนี้ถามว่าควรถามว่าสนใจไหม TTA ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะโอ้ยตรงนี้ไม่เอาแล้วถ้าดูอย่างนี้ในวีคสังเกตไหมถ้าดูในวีคคุณจะเห็นชัดเลยว่ามันเฮ้ยมันยังไม่หลุดเว้ยผมนึกว่าหลุดโทษทีถือว่าเสมอนะครับดูวิกนี้แล้วกันถ้าคุณจะให้มันดีมันต้องควรจะยืนเหนือเนี่ยเส้นเนี่ย845แต่ข้อสันนิษฐานของผมเนี่ยเนี่ยมันเกิดไดเวอร์เจนนะสังเกตไหมครับคอนเวอร์เจนเกิดนะเกิดชัดเจนนะครับมันราคามันลงแต่อินดิเคเตอร์ไม่ลงเนี่ยอย่างนี้ก็โอเคแต่ถามว่าถ้าเป็นตัวผมจะเอาไหมผมว่าผมยังนะรอให้มันเบรกตรงนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยสัก9บาทกว่าๆขึ้นไปก็ยังกลัวๆอยู่นะพวกนี้ครับพวกนี้ไม่ต้องกลัวนะครับพวกนี้กูถึงว่ากลัวว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่พวกนี้เวลาเล่นรอบหนึ่งจะยาวนะครับคุณรอจังหวะให้มันเบรกขึ้นไม่ได้มัน9บาทกว่า10บาทเนี้ยค่อยเข้ามาก็ได้ยังไม่ทันไม่มาดูเดมโก้นี่มีคนถามว่าน่าสนใจไหมผมก็พอดูกราฟรายวีคนะครับอันนี้วีคนะครับความมือสวยไหมใช้ได้ไหมเหมือนจะลงมา
เหมือนจะสุดนะแต่ยังไม่สุดไม่อันนี้ไม่รู้นะเราไม่มีทางมีคนชอบถามว่าจุดต่างสุดอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่ผมเขาถามว่าจะรู้ได้ยังไงก็เวลาที่มันเฉลยนึกออกไหมครับมันเฉลยกับมันเองแหละเนี่ยอย่างมันก็เฉลยกับมันเองนะครับว่าเมื่อไหร่ตอนเนี้ยมันใกล้แล้วยังดูเหมือนจะดีนะเพราะมันใกล้มากแต่เขาทำแสบนะครับพุ่นตัวนี้มีเรื่องมีแล้วแต่วันที่ผมบอกผมเคยเห็นสมัยก่อนหนักๆ ก็17บาท16บาท14บาทอะไรเงี้ยคนติดตรงนั้นเยอะนะครับแล้วตอนนี้มันดูมันดี3บาทไม่ไปไหนเลยถ้าหลุดนี่นะครับไม่อยู่กับมันนะเส้นล่างเนี่ย252 254ก็คือวันนี้276สิแต่ถ้าเป็น V นะ254แต่เทปเป็น Day 276เราก็ต้องหนีแล้วนะครับถ้าหลุดแล้วก็จะเกิดผมว่าแรงขายกระหน่ำเข้ามาคือไอคนที่ขายตรงอะไรแนวรับเนี่ยมันคือคนเล่นเทคนิคนะฮะหรือมันคนที่ซื้อตรงแนวต้านเวลามันเบรกไฮจะมีคนเข้ามากระโดดไล่มันไม่ใช่คนเล่นแบบพื้นฐานนะครับคนเล่นทางเทคนิคเขาเห็นว่ามันเบรกไฮเขาก็จะมาซื้อเวลาหลุดเหมือนกันสังเกตไหมเวลาหลุดคนเล่นทางเทคนิคเขาเห็นว่าให้หลุดแล้วเขาก็กระหน่ำขายเขาคิดว่าจะลงไปต่อเขาจะไปซ้อนช็อตต่ำๆแต่คนเล่นพื้นฐานถ้ามันจะหลุดไฮหลุดโลเนี่ยเขาไม่สนใจนะเขาไม่ได้ดูกราฟเขาดูเป็นหรือเป็นไม่รู้พื้นฐานเขาคือใช้กราฟไงด้วยเขาคิดว่ามันถูกแล้วเขาก็เลยมาซื้อมันจะเป็นการขัดแย้งกันนะครับอยู่ที่ว่าใครแรงมากกว่าแค่แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าผมว่าคนส่วนใหญ่ใช้พื้นฐานนะคุณรู้จักแย่ๆอ่านกันด้วยบ้าไปหลังอ่านกันวิเคราะห์ผมว่าแล้วแต่ละกันเราความสามารถไม่ถึงเนี่ยผมเราก็เลยใช้แค่กราฟนะมันง่ายดีนะมันอาจจะยากตอนต้น2ปีแรก3ปีแรก4ปีแรกแค่นั้นเองนะครับพอมันเหมือนกับเนี่ยคุณบีดนิ้วเงี้ยพอมันเหมือนวันที่คุณเข้าใจมันก็อะไรมันก็เป็นสเต็ปเดียวกันไปเลยไม่รู้แต่ถ้าคนนะครับคนบางคนที่เก่งๆเป็นหมอคนหนึ่งก็บอกว่าใช้เวลา7ปีถึงตี2ทุกวันในการศึกษาโอ้โหแต่คนนั้นเขาอัจฉริยะมากนะครับหรือ10ปีจะไม่ได้นานมากถึงตี2นะเนี่ยก็แล้วแต่ละกันก็บอกว่ามันก็คุณต้องใช้เวลาอาจจะวันละ 2-3 ชั่วโมงใช้เวลาไม่รู้ดิ2ปีผมว่าอย่างน้อยนะเอาแบบซีรีส์เลยนะครับเคร่งไม่ต้องอ่านหนังสือนะครับเชื่อผมหนังสือพวกนี้ผมมีหมดแหละถามว่าในรอบ 7-8 ปีเคยอ่านไหมไม่เคยแล้วนะครับแต่ก่อนอ่านซ้ำอ่านแล้วอีกมันไม่ได้อะไรหรอกมันอยู่ที่ประสบการณ์คุณเทรดเองแล้วคุณจะเข้าใจแล้วอินดิเคเตอร์ผมทำอันนึงผมยังไม่หลงลืมลงนะทำไมว่าอาทิตย์หนึ่งแล้วว่าใช้อินดิเคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยสเต็ปตั้งแต่ผมเริ่มใช้ครั้งแรกว่ามันใช้ยังไงใช้ RSI MACD หรืออะไรเงี้ยแล้วพอนานๆมาก็ลดมาเรื่อยๆลดลงมาเหลืออะไรแล้วจะมีการเปรียบเทียบกับไออินดิเคเตอร์สำเร็จรูปที่เขาให้มานะครับจาก Trading View อ่ะที่คนชอบบอกว่าwinning rate 90% อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ดีไปแต่ผมไม่ได้ใช้ผมก็เคยใช้อยู่ช่วงนึงมา4ปีก่อน5ปีก่อนใช้แต่ช่วงสั้นๆนะตอนหลังมันก็มาจบที่เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะบอกที่อธิบายว่าทำไมลองดูแล้วกันแล้วนี้มันอยู่ที่การฝึกฝนนะครับไม่ได้อยู่ที่อะไรหรอกเดี๋ยวคุณก็จะเข้าใจเองว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูอย่างนี้นะครับโลเนี่ยมันต่ำแล้วถามว่าอันนี้สนใจนะถ้ามันทะลุตรงนี้ไปได้มาละ3บาทอย่าให้หลุดดีแล้วกันผมว่ารอนิดนึงนะเดี๋ยวพอมันเบรกนะวอลุ่มมันจะมาเองแหละครับวอลุ่มก็คือใครก็คือคนอย่างท่านที่หนึ่งอย่างผมเนี่ยก็จะเข้าไปเองแต่ตัวนี้มันไม่ค่อยได้ดูไงตัวนี้นะครับผมไปดูกันกุลอะไรยังดีกว่านะผมยังทรงมันยังไม่เสียอันนี้ลืม GC ไอตัวนี้ผมว่าสวยนะสั้นๆนะครับดูตรงนี้นะนี่มันเบรกตรงนี้นะครับลืมบอกไปแต่ตรงนี้ถ้าดู2ชั่วโมงนั้นยังไงก็ต้องย่อเห็นไหมครับย่อลงมาผมว่าสักวันศุกร์น่าจะเห็นอะไรดีๆนะครับลงผมว่าย่อลงมาเนี่ยสวยนะถึงจะลงมา30ผมว่าถ้าเขาจะเป็นขาขึ้นจริงๆนะเขาจะไม่ลงมาหรอกเขาจะลงกองตรงเนี้ยก็ประมาณเนี่ยผมว่า14บาทถ้าเขาจะขึ้นต่อนะอาจจะเป็นวันศุกร์หรือวันจันทร์ตอนเช้าเนี่ยผมว่าน่าจะเห็นรายละเอียดดีนะเดี๋ยวขอดูวีคดิครับวีคอาจจะไม่สวยเท่าไหร่หรอกก็ยังเป็นขาลงอยู่เอ้าโอ้พลาดเลยนะครับเนี่ยวีคก็ไปจ่อนะเอ้ยมันไม่เหมือนตัวอื่นนะมันสามารถกลับไปได้อย่างลืมไปเนี่ยหุ้นตัวนี้เป็นหุ้น
การเมืองนะครับเขาคุณก็รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเขาอยู่พรรคไหนแล้วเวลานี่แค่เลือกตั้งนะครับยังไงก็ต้องมานะเมื่อไหร่ท่านนั้นเองเขาต้องอย่างที่บอกเขาต้องใช้เงินนะครับทางไหนดีที่สุดจะไปค้ายามันก็ไม่ใช่นะจะเปิดบ่อนก็น่ากลัวเหลือเกินทางที่ดีที่สุดก็คือมีสองทางปล่อยกู้กับตลาดหุ้นที่เขาจะหาเงินได้ง่ายตลาดหุ้นนี่ไม่ผิดกฎหมายนะครับเนี่ยก็จะเป็นแม่เวลาเลือกตั้งเขาก็จะมาทางนี้แหละมีหลายตัวนะลองไปลองดูแล้วกัน BTS นี่ก็ไม่น่าจะใช่อลินอย่างเงี้ยแสนสิริผมว่าหลังเขาก็ซาไปนะถึงแม้เขาจะเป็นโปรอีกฝั่งนึงตรงข้ามรัฐบาลแต่ว่าแต่ก็มีคนถามทำไมหุ้นมันตกผมก็ไม่เข้าใจนะกำไรมันก็ดีนะมันมาจาก6บาทเหลือบาทเออผมก็เล่นอยู่6บาท5บาทที่เหลือบาทนึงทั้งที่มันก็ไม่ได้อะไรเลยมันสู้แลนด์เฮาไม่ได้นะแลนด์เฮานี่ก็เป็นการเมืองเล็กๆการเมืองธรรมกายนะครับจงรวยนะครับอันนี้แลนด์เฮาจริงๆหุ้นมันดีนะผมก็เล่นบ่อยๆแต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เกี่ยวนะเขาจะอยู่ฝั่งไหนเราชอบไม่ชอบนะครับเล่นแล้วทำเงินได้เล่นไปเถอะแล้วมันก็เป็นพื้นฐานดีผมให้สำหรับผมให้อันดับหนึ่งนะในอสังหาเนี่ยผมว่าแลนด์เฮาส์นะครับโอเคเนี่ยตรงนี้มันเบรกไปแล้วผมว่าในวีนี่สวยเลยนะรอเบรกตรงนี้จะขึ้นแรงๆ15.20 บาทเนี่ยกับตรงเนี้ย15.80 บาทเกิน16 บาทเนี่ยผมว่าวิ่งกระจายเนี่ยวิ่งขี้แตกขี้แตนเลยนะครับดูติดล้อแล้วกันโอ้10 ล้อน่าสงสารนะมีคนถามมาว่าเอายังไงเออใน2 ชั่วโมงเกิดไดเวอร์เจนเกิดคอนเวอร์เจนเล็กๆในเดย์ในเดย์ก็ใช้ได้ผมว่าพร้อมเด้งนะถ้าดูอย่างนี้แต่เราต้องกลับมาดูวีอีกทีนึงเออเฮ้ยจริงๆมันไม่มีเราเนี่ยแต่ตรงนี้แล้วนะครับหลุดโลเนี่ยจริงๆแท่งเนี่ยก็เริ่มเห็นอาการแล้วแปลกๆขึ้นไปดันไม่ทำยอดนะครับไม่ทำไฮสูงก็เดิมแต่แรกคิดว่าจะทำไฮสูงก็เดิมนะพอไม่ทำเสร็จเราคิดว่าตรงนี้เอาอยู่ไหม33พอไม่อยู่เราก็คิดตรงนี้เอาอยู่นะตอนแรกพอไม่อยู่เสร็จโอ้ผมก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่แล้วแหละมันจะต้องมีอะไรสักอย่างนะครับอันเนี้ยแต่ดูแล้วเนี่ยมันลงมาขนาดนี้มันน่าจะถามน่าสนใจไหมก็พูดตรงน่าสนใจแต่เราไม่รู้นะมันจะต่ำสุดหรือเปล่าตอนนี้พูดจริงๆนะคนที่มีอยู่นะครับทุกคนเจ๊งหมดนะครับนอกจากเจ้ามือนะเขาเปิดตรงนี้ใช่ป่ะ133ใช่ป่ะวันแรกที่เทรด33ตัว IPO ป่ะจำไม่ได้นะครับเนี่ยตอนนี้อยู่ที่6คือขาดทุนน่ะโหผมว่าคือเป็นหุ้นที่แปลกนะทำเอาทำโลก็คือเป็นหุ้นที่แบบทุกคนเจ๊งอ่ะก็คุณจะคิดว่าเขาจะคิดยังไงเขาก็ต้องถอดใจถูกมั้ยครับเออแต่ปัญหาคือตรงไหนเป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนเคอรี่ที่ผมเคยบอกไปทรงสวยไหมแต่เป็นเห็นไหมครับก็ขึ้นมาจากตั้งแต่23มาถึง26แล้วตอนนี้26 20กว่าทรงก็ยังตอนนี้เริ่มดูดีนะครับถึงแม้ว่าจะลงแรงไม่ต้องไปกลัวนะมันจะเกิดอะไรขึ้นกราฟมันจะบอกเองว่าเออมันถึงเวลาแล้วแหละแต่เรายังไม่รู้ไงพอมันเบรกหาจุดนั้นนะที่เคยบอกไปมันก็ไม่ลงมาอีกเลยนะครับอันนี้ยังไม่ถึงเวลานะทางที่ดีนะครับพูดอย่างนี้นะครับในวีคอ่ะมันอาจจะเป็นเดย์ก็ได้นะครับมันก็อาจจะมาทั้งทางอยู่แถวนี้อย่างนี้ออกไหมครับหุ้นที่จะขึ้นเนี่ยมันจะต้องหาจุดจบให้ลงไอเดียได้ก่อนจะเล่าราวยังไงก็ได้แต่ส่วนใหญ่ใช้ในวีคในเดย์นะครับหาจุดจบให้ได้ก่อนตอนนี้ยังไม่รู้จุดจบยังไงเลยถึงแม้จะเกิดโอเวอร์โซลซูเปอร์โอเวอร์โซลนะเกิดได้คอนเวอร์เจนหลายครั้งเรารอให้มันกลับตัวเป็นแท่งเขียวสักหน่อยนึงวอลุ่มมาอันนั้นน่ะจุดนี้ซื้อไม่ก็ไม่สายนะเพราะเราผมพูดตรงผมก็ไม่รู้ผมรู้แหละมันใกล้แล้วแหละแต่เมื่อไหร่พฤหัสศุกร์หรือศุกร์หน้าหรือศุกร์ถัดไปที่มันจะพร้อมจะขึ้นนึกออกไหมครับอันนี้ปล่อยไม่ทราบได้แต่ใน2 ชั่วโมงพร้อมถามพูดอย่างนี้เราจะซื้อด้วยเหตุผลอะไรเราซื้อเพื่อเล่นเด้งนะรีวิว2 ชั่วโมงนะแต่ถามว่าถือยาวไหมถ้าผมอ่านตรงนี้ถ้าผมซื้อวันนี้นะได้ราคานี้ถามว่ากลัวไหมกลัวนะถ้ามันขึ้นไปผมขาดที่เท่าไหร่2 บาทผมก็เอาแล้วผมไม่คิดว่าจะเด้งผ่านตรงนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยคือ30เนี่ยไม่น่าผ่านเพราะว่าตอนเราซื้อเราคิดอยู่แล้วว่ามันทรงไม่ดีเราฟุกได้ราคาถูกเราก็ไม่อยู่นานนึกออกไหมครับแต่ถ้ามันกลับตัวเมื่อไหร่อันนั้นน่ะเรามั่นใจแล้วแหละว่ามันจุดต่ำสุดอย่างเงี้ยเราไม่กลัวเราถือไปเลยอาจจะ3 เดือน 6 เดือน
หรืออาจจะจริงๆผมก็ไม่เคยทำนะ3เดือนเพราะว่าหุ้นมันมีรอบของมันอาจจะเดือนนึงแล้วขายแล้วรอ15วันมารับอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถือยาวๆงั้นมันไม่ใช่อ่ะเราเล่นรอบนะครับเราไม่ได้เป็นถือแบบ V 6เดือนมันก็จะใหญ่ถือแบบยาวๆอ่ะเราก็มีความสามารถระดับหนึ่งที่จะรู้ได้ว่าจุดไหนควรขายจุดไหนควรซื้อไงเราเรื่องอะไรจะไม่แช่นึกออกมั้ยครับแล้วก็เปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆระหว่างที่ขายตัวนั้นอีก15วันแล้วก็ไปเข้าตัวอื่นแล้วพอครบดูแล้วมันต่ำแล้วก็กลับมาตัวเดิมกำไรสักส่วนต่างสัก 10% แล้วก็เอานะครับถึงแม้เราดูว่ามันระยะยาวจะดีโอเคแค่นี้แล้วกันเราก็เดี๋ยววันพุธนะพรุ่งนี้เดี๋ยวลงนะแล้วกันผมลืมลงนะอัดไว้แล้วโอเคขอบคุณครับ